ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV การชี้แจงของกระทรวงพาณิชย์นะครับก็เป็นการชี้แจงที่พยายามที่จะแก้ปัญหาให้สถานการณ์มันคลี่คลายลงแต่ว่าถ้ามาดูตัวเลขแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับเพราะว่าข้อตกลงที่เป็น Memorandum of Understanding ที่ไปลงนามมา6ฉบับเนี่ยนะครับซึ่งในส่วนนั้นก็มีกับอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์บังกลาเทศแล้วก็ Ivory Coast เนี่ยเป็นข้อตกลงที่มีระยะยาว 3-5 ปีซึ่งหมายความว่ามันไม่ใช่เฉพาะการส่งออกในปีนี้อันนี้ดีคือ G2G คืบหน้าไปถึงปีถัดไปเลยนะว่าเขาจะซื้อข้าวจากเราแต่ว่าปัญหาคือตัวเลขของการส่งออกอะเพราะว่าที่รับจำนำมาเนี่ยมันมากกว่า10ล้านตันเสร็จแล้วมีการระบายออกไปเนี่ยส่วนใหญ่เป็นดับ G2G แต่ว่าจะส่งมอบในปีนี้เพียงแค่ 20% ของ 7.32 ล้านตันพูดง่ายส่วนใหญ่ที่เหลือเนี่ยจะส่งมอบในปีหน้าในขณะที่จะต้องมีการรับจำนำเข้ามาอีกเนี่ยในช่วงปลายปีนี้แล้วก็ต้นปีหน้าอีกซึ่งหมายความว่ารัฐบาลนั้นจะต้องมานั่งเก็บข้าวใหม่ในขณะที่ข้าวเดิมนั้นกว่าจะส่งออกได้เนี่ยต้องรอจนถึงปีหน้าคือทางที่ดีแน่นอนเนี่ยมันควรจะต้องมีการส่งออกข้าวที่รับจำนำในปีนี้ไปแล้วนะเพราะฉะนั้นการชี้แจงของกระทรวงพาณิชย์ข้อมูลที่ออกมาก็สะท้อนเห็นว่ามันมีปัญหาในการส่งออกแบบ G2G จริงๆซึ่งมันก็ยังเป็นปัญหาใหญ่ณเวลานี้ผมไม่ได้เป็นห่วงกับการขายแล้วขาดทุนเพราะว่าขายแล้วมันขาดทุนอยู่แล้วผมกลับเป็นห่วงว่าในที่สุดที่รับจำนำเข้ามาเนี่ยถึงเวลาเนี่ยกว่าจะขายได้เนี่ย1ราคาตกขาดทุนมากกว่าที่ได้มีการคาดการณ์ไว้2จะขายไม่ได้ผมเห็นคนเขียนใน Twitter เขียนใน Facebook กันเยอะว่าไม่ต้องห่วงหรอกข้าวไทยนั้นขายได้แน่นอนไม่จริงนะฮะย้อนเกิดไปดูโครงการรับจำนำข้าวในอดีตมีข้าวที่ตกค้างไปสู่รัฐบาลที่มารับงานต่อเยอะนะฮะเยอะนะฮะแล้วก็เป็นข้าวที่ในสุดแล้วก็เน่าอยู่ในโกดังเพราะฉะนั้นอย่าสรุปว่าพอมีข้าวอยู่ในโกดังถึงเวลาหาผู้ซื้อมันง่ายอันนี้ไม่จริงนะฮะหาผู้ซื้อง่ายในราคาที่ต่ำมากๆอันนี้ง่ายแล้วไม่คอนเซิร์นเรื่องคุณภาพของข้าวอันนั้นก็ง่ายแต่ว่าในความเป็นจริงผู้ซื้อเขาสนใจราคาและเขาสนใจคุณภาพเพราะฉะนั้นอย่าสรุปว่าถึงเวลาขายได้ถ้าขายได้ทั้งหมดเนี่ยขาดทุนบ้างอาจจะพอรับได้แต่ถึงเวลาถ้ารับจำนำมาเสร็จแล้วต้องทิ้งข้าวอันนี้น่าเป็นห่วงอย่างไรก็ดีผมคิดว่ารัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์นั้นพยายามที่จะแก้ปัญหากับเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่กระทบถึงภาพลักษณ์ของรัฐบาลศาลไม่รับคดีนี้เพราะว่าเสี่ยงเกินไปใช่หรือไม่บางคนเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าทุนทางการเมืองของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้นไม่เหลือแล้วหลังจากที่ลงทุนเต็มที่ในการต่อสู้กับรัฐสภาเพื่อไม่ให้รัฐสภานั้นแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเพราะฉะนั้นลงทุนไปเต็มที่รอบนี้ถ้าเล่นรัฐบาลในเรื่องนโยบายคงจะเสี่ยงเกินไปสำหรับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญถ้าเป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะถ้ามองในมิติของทางการเมืองถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะครับจิตวิญญาณในการรักษาระบบเศรษฐกิจทุนนิยมระบบเศรษฐกิจการค้าเสรีในประเทศไทยผมคิดว่านี้ก็ยังขาดหายอยู่คือไม่ต้องดูเฉพาะหลักการคิดของผู้พิพากษาและหรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผมคิดว่าหลักการคิดสำหรับคนทั่วไปในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นคนในรัฐบาลหรือคนที่วิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้เนี่ยหลักการคิดที่จะช่วยกันรักษาระบบเศรษฐกิจทุนนิยมและระบบเศรษฐกิจการค้าเสรีนั้นเป็นหลักการคิดที่ยังไม่เป็นมติเอกฉันท์ของสังคมไทยเหมือนกับหลักการคิดที่จะช่วยกันรักษาระบอบประชาธิปไตยทั้งที่มันควรจะเป็นนะฮะมีหลักการคิดที่ต้องการนโยบายที่มาแบบที่สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมมากทีเดียวในสังคมไทยและยังเป็นหลักการคิดที่ไม่ค่อยยอมรับระบบการค้าเสรีระบบเศรษฐกิจทุนนิยมแบบที่ควรจะเป็นมีนักวิชาการหลายท่านได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับอาจารย์สมคิดเลิศไพฑูรย์บอกว่าศาลไม่รับเพราะว่ามัน
คือมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของเขตอำนาจของศาลในที่นี้มันเข้ามาถึงเรื่องนโยบายไม่ได้นะครับก็มีอาจารย์สมคิดเลือดไพฑูรย์ได้พูดถึงประเด็นนี้ในขณะเดียวกันก็มีร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงได้พูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันคุณเฉลิมก็อาจจะแรงกับอาจารย์สมคิดหน่อยคุณเฉลิมบอกว่านักวิชาการกลุ่มนี้สุ่ม4สุ่ม5นะทำเรื่องที่ทำให้บ้านเมืองวุ่นวายถ้าอยากเล่นการเมืองมากก็ขอให้ลาออกจากการเป็นนักวิชาการแล้วมาลงสมัครรับเลือกตั้งแข่งขันกันและเมื่อศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องแล้วนักวิชาการจะเอาอะไรมาคลุมหัวเอาปี๊บไหมนะคุณเฉลิมก็ตอบกลับไปในแบบที่อาจจะทำให้กลุ่มของอาจารย์อดิษฐ์อิสรางกูลณ อยุธยานั้นไม่ต้องการที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อไปอีกซึ่งในมุมมองของผมนั้นน่าเสียดายเพราะว่าถ้าไม่มีนักวิชาการกลุ่มนี้หรือกลุ่มของ TDRI เนี่ยก็หาได้ยากที่จะมีนักวิชาการที่ออกมาเล่นรัฐบาลในเรื่องนี้เพราะว่าหลายฝ่ายนั้นก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าถ้าเล่นมากนั้นอาจจะถูกมองว่าไม่มีความชอบธรรมทางการเมืองเหตุผลของศาลรัฐธรรมนูญในที่นี้ที่ไม่เข้ามายุ่งกับนโยบายของภาครัฐนั้นฟังแล้วก็ดูมีเหตุมีผลนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับอย่างไรก็ดีถ้าไปเทียบกับเหตุผลที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นชี้แจงในการที่ให้อำนาจกับตนเองในการเข้ามาก้าวก่ายการทำงานของรัฐสภาในเรื่องของการไม่ให้มีการแก้ไขมาตรา291อันนั้นมันก็ฟังแล้วก็มีความชอบธรรมพอๆกับเรื่องนี้คือผมพยายามที่จะบอกท่านผู้ชมว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญทุกวันนี้ถ้าศาลรัฐธรรมนูญนั้นเลือกที่จะเล่นเรื่องไหนหรือไม่เล่นเรื่องไหนนั้นมันก็อยู่ที่เหตุผลที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นให้มันไม่ใช่เหตุผลที่ประชาชนนั้นยอมรับในทางใดทางหนึ่งเลยอยู่ดีพูดง่ายๆศาลรัฐธรรมนูญอาจจะเลือกที่จะระงับโครงการรับจำนำข้าวแต่เลือกที่จะไม่ระงับการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ได้ถ้าเขาทำอย่างนั้นก็ไม่มีใครสามารถทำอะไรเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือหนึ่งในปัญหาด้วยซ้ำไปก็คือว่าศาลรัฐธรรมนูญสามารถเลือกได้โดยสร้างหลักการขึ้นมาหรือเพิ่มการตีความรัฐธรรมนูญในแบบที่นักวิชาการส่วนใหญ่ในสังคมไม่เห็นด้วยด้วยซ้ำไปสามารถเพิ่มเข้ามาได้อยู่ดีซึ่งอันนั้นมันเป็นปัญหาในอีกเรื่องนึงซึ่งไม่เกี่ยวเรื่องโครงการรับจำนำข้าวพักไว้แค่นี้แล้วกันแต่ว่าเรื่องนี้ผมคิดว่าจะสร้างบาดแผลกับรัฐบาลในแบบที่จะต้องใช้เวลาในการแก้ไขในวิธีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกมากกว่านี้นอกเหนือไปจากนั้นก็จะต้องชี้แจงตัวเลขแบบที่ประชาชนนั้นฟังแล้วและนักวิชาการฟังแล้วยอมรับได้นะเดี๋ยวรอดูท่าทีของรัฐบาลในเรื่องนี้ต่อไปแล้วกันถึงเวลาของช่วง Daily Cover ครับคุณบุญทรงเตรียพิรมได้เขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal นะครับชี้แจงจากต่างประเทศก็ดีเหมือนกันเพราะว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาสำนักข่าวรอยเตอร์สก็มีบทวิเคราะห์ออกมาแทบที่จะประณามนโยบายรับจำนำข้าวไทยและรอยเตอร์สออกมาหลายรอบแล้วผมก็ได้มีโอกาสอ่านเพราะฉะนั้นสื่อมวลชนโลกนั้นไม่เคยชอบนโยบายนี้ของไทยสักเท่าไหร่งั้นคุณบุญทรงเขียนลง Wall Street Journal ถือว่าอันนี้เป็นนโยบายประชาสัมพันธ์เชิงรุกกับต่างประเทศผ่านหนังสือพิมพ์ที่มีความน่าเชื่อถือในแวดวงวิชาการผมได้เข้าไปนั่งอ่านดูก็เขียนได้ดีแล้วก็ได้พยายามที่จะเกลี้ยกล่อมให้คนที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายรับจำนำข้าวนั้นให้โอกาสกับรัฐบาลว่าอย่าไปดูตัวเลขส่งออกในปีนี้อย่างเดียวดูตัวเลขส่งออกในอนาคต 2-3 ปีจากตอนนี้พยายามที่จะให้คนนั้นเห็นว่านโยบายนี้ในระยะยาวนั้นจะช่วยยกระดับชีวิตชาวนายกระดับราคาข้าวและในที่สุดประเทศไทยก็จะเป็นหนึ่งในแชมป์ส่งออกข้าวอยู่ดีปีนี้อาจจะไม่ใช่เป็นปีที่ควรจะมาด่วนสรุปว่าโครงการนี้นั้นสำเร็จหรือไม่สำเร็จมาในมุมนี้ผมรับได้นะฮะในระยะยาวโครงการนี้อาจจะเวิร์กก็ได้หรือมันก็อาจจะพังไปเลยก็ได้นะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอดู 2-3 ปีจากตอนนี้อีกเรื่องนึงที่พูดถึงจะแนะนำหลายครั้งแล้วแต่ว่าผมชอบรายการVoice Live มากนะซึ่งท่านผู้ชมก็ชมได้ทุกเย็นที่นี่ทาง Voice TV แต่ถ้าดูในเว็บง่ายคลิกเข้าไปดูเนี่ยนะฮะนี่เขาพาไปร้านโนบุไม่ใช่โนบุในอังกฤษหรือนิวยอร์กนะฮะแต่ผมคิดว่าอร่อยไม่แพ้กันราคาดีกว่าด้วยเป็นโนบุที่เปิดจากสาขาเดิมที่ทองหล่อซึ่งเป็นที่นิยมมากแต่ร้านนี้ไปเปิดที่เคเวลเลจแล้วสอนวิธี
กินซูชิเนี่ยข้าวปั้นหน้ากุ้งข้าวปั้นหน้าปลาดิบเนี่ยแบบถูกต้องว่าต้องใช้มือแล้วค่อยๆหยิบลงไปนะฮะจิ้มซอสมีที่ไหนมีรายการแบบดูแล้วมีอรรถรสอย่างนี้มีแค่ที่ Voice TV เพราะฉะนั้นลองเข้าไปดูนะฮะ Voice Life แล้วก็เดี๋ยวผมคิดว่าในสุดสัปดาห์นี้ผมจะไปร้านโนบุนะฮะเพราะว่าน่าทานเหลือเกินพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาดู Road to the White Houseรอมนี่อาจจะยิ้มสวยกว่านะครับพรุ่งนี้นะฮะจะมีการถ่ายทอดสดทางเว็บไซต์ของ Voice TV นะครับไลฟ์สตรีมของเว็บของ Voice TV การโต้วาทีระหว่างพอลไรอันกับโจไบเดนนะครับน่าดูมากน่าดูมากนะครับเพราะว่าตรงกันข้ามกันเลยนะครับตรงกันข้ามกันเลยในทั้งวัยวุฒินะฮะทั้งคุณวุฒิมุมมองทางการเมืองหลักการที่เกี่ยวกับนโยบายด้านภาษีโต้กันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยพรุ่งนี้ไม่เหมือนกับโอบามารอมนี่สนุกกว่าแน่นอนเพราะฉะนั้นติดตามได้ในเว็บไซต์ Voice TV นะครับคลิกดูสดๆนะครับถ่ายทอดตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นไปนะครับน่าจะเวลาประมาณ 7:00 น.หรือ 8:00 น.ในช่วงนั้นเลยพูดถึงเรื่องของการหาเสียงสำหรับโอบามาและรอมนี่ตอนนี้คะแนนก็กระเตื้องขึ้นมาแล้วสำหรับมิตรอมนี่นะครับมีการสำรวจในหลายมลรัฐแล้วปรากฏว่าตอนนี้ก็สูสีมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนใหญ่โอบามายังนำแต่ว่าในรัฐที่เป็นสวิงสเตทที่อาจจะเป็นรีพับลิกันหรือเดโมแครตได้ตอนนี้ก็เรียกกันว่า neck and neck นะฮะคราวนี้เรื่องของนโยบายต่างประเทศของรอมนี่นั้นเป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่ารอมนี่เองก็ประกาศแบบขึงขังเลยว่าจะมีนโยบายที่แตกต่างจากโอบามาอย่างโดยสิ้นเชิงผมคิดไปคิดมาผมแค่รู้สึกว่านโยบายที่แตกต่างจากโอบามาโดยสิ้นเชิงมันเหมือนกับนโยบายของจอร์จ W บุชคนนี้นะมันเหมือนเหลือเกินก็คือมีที่ปรึกษาที่เป็นบรรดาเนโอคอนเนโอคอนเซอร์เวทีฟเป็นสถาปนิกของสงครามในอิรักสถาปนิกของสงครามในอัฟกานิสถานไม่รู้บรรดาเนโอคอนของจอร์จบุชนั้นจะพยายามที่จะสถาปัตยกรรมรูปแบบของสงครามในซีเรียหรืออิหร่านขึ้นมาหรือเปล่าคือถ้ารอมนี่ได้เป็นประธานาธิบดีแล้วถึงเวลาส่งทหารเข้าไปช่วยกลุ่มฟิริซีเรียนอาร์มี่ในซีเรียและเสร็จแล้วถึงเวลาส่งทหารเข้าไปบุกถล่มโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านผมกลัวว่าในส่วนอเมริกานั้นจะพังฮะแต่ว่าอย่างไรก็ดีสิ่งที่รอมนี่นั้นสัญญาก็คือจะสร้างเรือรบมากขึ้นจะสนับสนุนทั้งทางการเงินและทางอาวุธกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลของบาชาร์อัสซาดในซีเรียและเข้มงวดมากขึ้นกับมาตรการทางการทูตที่มีต่ออิหร่านเพื่อให้อิหร่านนั้นหยุดผลิตอาวุธนิวเคลียร์รอมนี่ไม่ได้บอกว่าจะรบกับอิหร่านหรือซีเรียแต่ว่าถ้าดูที่ปรึกษาของรอมนี่แต่ละคนอดที่จะคิดไม่ได้ว่าในที่สุดจะแนะนำให้รอมนี่ทำอย่างนั้นส่งทหารเข้าไปเพิ่มในตอนออกกลางสร้างเรือรบมากขึ้นหนุนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสงครามมากยิ่งขึ้นนี่มันเป็นวัฒกรรมเดิมๆที่ในที่สุดแล้วอาจจะทำให้รอมนี่นั้นได้รับคะแนนนิยมน้อยลงจากชาวอเมริกันที่ไม่นิยมสงครามสักเท่าไหร่ในยุคที่มีสงครามกับอัฟกานิสถานแล้วก็อิรักอยู่แล้วแต่ว่าอย่างไรก็ดีอาจจะเป็นเพียงวัฒกรรมเพราะว่าถึงเวลารอมนี่ได้เป็นประธานาธิบดีอาจจะทำอะไรไม่ได้มากเท่าที่เขาพูดก็ได้อาจจะพูดเพื่อเป็นเพียงการหาเสียงในช่วงนี้แค่นั้นก็ได้อาจจะไม่ต้องกลัวอะไรมากนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามมันต่อไปอย่าลืมนะว่าโอบามาได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพแต่ถึงเวลาเนี่ยเขาก็ส่งทหารเข้าไปในอัฟกานิสถานมากกว่าบุชด้วยซ้ำไปบางทีรอมนี่อาจจะแค่พูดให้ดูเหมือนเป็นเหยี่ยวแต่ถึงเวลาจะเป็นเหยี่ยวที่เป็นไก่คือจะเป็นชิคเก้นฮอกจะเป็นเหยี่ยวที่ขี้ขลาดพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมายังมีเดลี่ควอทผมฟังข่าวนี้แล้วผมก็รู้สึกว่ามันเป็น recipe for disaster จริงๆหรือสงสารประชาชนชาวจอร์แดนนะครับประชาชนชาวจอร์แดนนั้นจะต้องเจอกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะระบอบตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้นแพร่ระบาดไปทั่วโลกล่าสุดนี่กษัตริย์อับดุลลาห์ที่2ของประเทศจอร์แดนนั้นได้ตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมาเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองคือก็มีการประชุมนุมทางการเมืองในจอร์แดนเหมือนกับในประเทศอื่นในโลกอาหรับนะประชาชนก็เรียกร้องประชาธิปไตยให้มีการปฏิรูปการเมืองของประเทศทีนี้กษัตริย์อับดุลลาห์ก็มีความเฉลียวฉลาดไหวพริบก็คือยุบสภาให้มีการเลือกตั้งนะฮะเพื่อลดกระแสและในขณะเดียวกันเนี่ยปัญหาทางด้านกฎหมายทางด้านรัฐธรรมนูญต่างๆก็
ให้ศาลรัฐธรรมนูญจัดการศาลรัฐธรรมนูญก็มาจากการแต่งตั้งก็เป็นศาลใหม่ที่ตั้งขึ้นมาเมื่อก่อนในประเทศจอร์แดนไม่มีศาลรัฐธรรมนูญก็ประชาชนชาวจอร์แดนก็ระวังศาลรัฐธรรมนูญในจอร์แดนให้ดีๆแล้วกันนะฮะเพราะว่าในที่สุดแล้วอาจจะเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการจัดการกับฝ่ายของประชาชนหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวรอดูในจอร์แดนน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะฮะระบอบตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเดลี่ขวดในวันนี้คุณองอาจคล้ามไพบูลย์นะครับสสพรรคประชาธิปัตย์หากปล่อยให้มีการทุจริตจำนำข้าว 20% ในช่วงปี5556ซึ่งรัฐบาลจะใช้เงิน 4.05 แสนล้านบาทในโครงการนี้ก็เท่ากับว่าปล่อยให้มีการทุจริตเกิดขึ้นเป็นมูลค่า 1.5 แสนล้านบาทสิ่งที่น่าตลกในยุคปัจจุบันก็คือว่าในเรื่องของการจำนำข้าวเนี่ยนะฮะพอมีการจับทุจริตได้เนี่ย300กว่าล้านเนี่ย307ล้านบาทใช่ไหมฮะที่เป็นตัวเลขออกมาเนี่ยตกลงแล้วทุจริตแค่300กว่าล้านนี่กลายเป็นเรื่องเล็กไปแล้วฮะมันไม่น่าเชื่อนะฮะเพราะฉะนั้นปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในเมืองไทยนั้นมันก็มาถึงจุดที่ถึงขั้นวิกฤตในแบบที่ภาคีต่อต้านคอร์รัปชันนั้นบอกเหมือนกันนะฮะแค่300กว่าล้านบาทกลายเป็นเรื่องที่ไม่มีใครสนใจแล้วนะต้องมานั่งจับทุจริตในระดับหมื่นล้านแสนล้านนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนั้นก็แย่เพราะฉะนั้นหวังว่ารัฐบาลจะสามารถชี้แจงเพิ่มความโปร่งใสในเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวนะครับสำหรับคนที่มีปัญหากับโครงการนี้แต่อย่างที่ผมพูดฮะคนที่มีปัญหาโครงการนี้เพราะว่ามันเกิดการช่อราษฎร์บังหลวงนั้นคุณยังอยู่ในกรอบเดิมนั่นเป็นมิติเก่าผมว่าควรจะมีปัญหากับโครงการนี้กับการที่มันไปบิดเบือนกลไกตลาดมากกว่านั่นเหตุผลที่จริงๆแล้วมีน้ำหนักมากกว่าทุจริตคอร์รัปชันใช่จะให้ดูอะไรจะให้ดู 3G อ้อผมไม่อยากจะใส่วันนี้นะ 3G เนี่ยผมจะรอแล้วกันเพราะว่าศาลยังไม่วินิจฉัยศาลยังไม่มีคำสั่งออกมาคืออยากจะใส่ฮะแต่ว่ามันคือศาลอาจจะไม่รับก็ได้ศาลอาจจะไม่รับก็ได้เพราะฉะนั้นผมยังไม่พูดอะไรแล้วกันด้วยความเคารพแต่เอาส่วนตัวแล้วกันผมรอ 3G มาไม่ใช่ปี2ปีผมรอ 3G มาตั้งแต่ผมเริ่มประกอบอาชีพนี้คือตั้งแต่ผมเริ่มประกอบอาชีพนี้มันมีการทำรายงานเรื่อง 3G แล้วฮะคือประมาณ10ปีแล้วหลายคนที่ล้ำสมัยกว่าผมก็รอมาตั้งแต่ปี40นะรอมา15ปี20ปีบางคนเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มี 3G ในวันนี้โอ้โหคือไม่ต้องพูดถึงลาวแล้วก็เวียดนามฮะเราจะอยู่ในหลีกเดียวกับเอธิโอเปียกับโซมาเลียฮะมันน่าเศร้าท้ายนี้ไม่ใช่เรื่อง 3G ละปิดท้ายรายการขอบคุณ Media Monitor ฮะอุตส่าห์เอา Voice TV ไปเปรียบเทียบกับ ASTV Asia Update และ Blue Sky เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าแต่ว่าไม่เป็นไรฮะเพราะว่าเขาก็พยายามค้นหา Hate Speech ค้นหาไปค้นหามาเจอแต่ Hate Speechที่อื่นไม่เจอ hate speech ที่ Voice TV เพราะว่าที่นี่รวมทั้งรายการ The Daily Dose มีแค่ love speech จริงๆแล้วเรารณรงค์ต่อต้านและช่วยประนาม hate speech ด้วยซ้ำไป hate speech หาง่ายฮะเปิดหน้าหนังสือพิมพ์ที่ขายดีๆมาเนี่ยเปิดแล้วเจอเลยฮะหรือไม่ก็ดูโทรทัศน์ฟรีทีวีปกติคุณเจอ hate speech เต็มเลยแต่คุณไม่เจอที่ Voice TV หรอกฮะนั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้ติดตาม Wake Up Thailand พรุ่งนี้นะครับคงจะพูดเรื่อง 3G นั่นแหละเพราะว่าเป็นประเด็นฮอตอยู่นะครับแล้วก็อย่าลืมชมดีว่าสคาเฟ่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ